วัสดีครับพบกับสุรุขันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงโจป๋าโคตรรวยเบซ่าเรดดี้นะครับนักข่าวสาวชังช่องสเกตสปอร์ตครับได้รายงานมาว่าค่าตัวที่ถูกบันทึกเป็นสถิติพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ทีมของไมเซกายเซโดเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลนั้นที่แท้จริงแล้วไม่ใช่จำนวน110ล้านปอนด์ตามที่ตกเป็นข่าวก่อนในนี้แต่ที่จริงแล้วการย้ายทีมครั้งนี้ปิดดีลกันที่111ล้านปอนด์โดยดีลนี้นะครับทางลิเวอร์พูลจ่ายเป็นเงินสดแบบเต็มจำนวนด้วยนะครับไม่ได้มีผ่อนจ่ายหรือว่าแอดออนใดๆทั้งสิ้นและไม่มีแอดออนส่วนเสริมกับทนันไบตันในดีลนี้แต่อย่างใดโชว์การจ่ายเงินสดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับรวยมาแต่ไหนครับท่านผู้ชมรับข่าวจากเมซ่าเรดดี้นะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวสเกตสปอร์ตนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นที่หนึ่งนะครับน่าเชื่อถือนะครับซึ่งก็จ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงนะครับพูดกันตามตรงนะฮะหลังจากที่สเกตสปอร์ตทวิตเตอร์ออกมานะครับว่าลิเวอร์พูลจ่ายเงินสดทางด้านของ BBC Sport ก็ทวิตเตอร์ออกมาด้วยนะครับว่าลิเวอร์พูลจ่ายเงินสดจำนวน111ล้านปอนด์เต็มจำนวนนะครับโอ้โหสุดๆเหลือเกินนะครับก็เรียกได้ว่ามันจบแล้วนะครับก็จ่ายเงินสดเลยนะครับซึ่งลิเวอร์พูลก็ไม่เคยเห็นทำแบบนี้นะฮะแสดงว่าต้องการจริงๆนะฮะมอยเซสกายเซโดนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้นะฮะต้องไปขอโทษขอโพยป๋าเฮนรี่เขาบ้างนะครับใครด่าแกไว้บ้างนะครับส่วนตัวแอดมินนี่ด่าไปเยอะเลยทีเดียวครับป๋ามากจริงครับโชว์รวยกันเลยทีเดียวนะครับสุดๆจริงๆนะฮะวันนี้มีความสุขกันนะฮะสำหรับแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลส่วนด้านทีมลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็น่าจะเป็นทีมแห่งอนาคตแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากล่าสุดปิดดิวมาเซ่กายเซโดนะครับตอนนี้เนี่ยนักเตะของพวกเราก็อยู่ในช่วงอายุระยะ20ต้นๆถึง25กลางๆนะครับก็เป็นทีมแห่งอนาคตซึ่งพวกเรานะครับก็จะได้เชียร์สโมสรลิเวอร์พูลของเราไปยาวๆนะครับกับเจอร์เก้นคล็อปป์โดยตอนนี้นะฮะเรามาดูกันหน่อยว่าอายุตำแหน่งแดนกลางของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเตโก้คันราตอนนี้อายุ32ปีนะครับแต่ก็ใกล้จะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้อเล็กซินแบงลิสเตอร์อายุ24ปีเทนอายุ24ปีนะครับก็ถือว่าเป็นฟูลแบ็คหรือเป็นกองกลางก็ได้คาร์ติโจนอายุ22ปีโดมินิกสมอลสไลอายุ22ปีมาเซกายเซโดนะครับถึงเพิ่งปิดดีลอายุ21ปีเท่านั้นฮาวิเลียนอายุ20ปีทาเลอร์มอร์ตันอายุ20ปีบ็อบบี้คลาร์กอายุ18ปีและสเตฟานบาเซติกอายุ18ปีนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะเป็นทีมแห่งอนาคตในตำแหน่งแดนกลางซึ่งก็เป็นโครงสร้างที่กองกลางอายุน้อยนะครับใช้งานได้อีกเกิน5ปีเป็นอย่างต่ำนะครับก็มีเตโก้คันตาร่าในวัย32ปีคนเดียวเท่านั้นที่อายุเยอะแต่ก็เป็นผลดีนะครับเพราะเขาจะได้ช่วยประคับประคองน้องๆ นะฮะก็เป็นกองกลางในฝันของใครหลายๆคนนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่ากองกลางนี่โดดเด่นจริงๆแนวรุกก็โดดเด่นเหลือแค่ตำแหน่งเดียวแล้วครับนั่นก็คือแนวรับที่ตอนนี้ยังเป็นช่องโหว่อยู่นะครับเพราะเราต้องหาตัวแทนของวิร์กิลฟันไดนะฮะท่านผู้ชมก็ติดตามชมกันต่อไปว่าใครจะมาเป็นทายาทของวิร์กิลฟันไดในอนาคตนะครับส่วนด้านของแฟนๆนะครับก็อาจจะมีการสงสัยและงงกันนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงกล้าทุ่มเงินซื้อมอยเซสกายเซโดในราคา111ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดด้วยนะฮะไม่ได้คิดรอบคอบหรือไงนะฮะขนาดดิวจูดบิงแฮมนั้นยังคิดแล้วคิดอีกนะฮะจนจูดบิงแฮมนั้นเสร็จทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับโดยค่าตัวมอยเซสกายเซโดกับจูดบิงแฮมนั้นก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นักนะครับก็มีคนสงสัยนะฮะว่าครับข้องใจไม่น้อยว่าเอ๊ะทำไมถึงยอมทุ่มเงินถึง110ล้านปอนด์ซื้อมอยเซ่ไกเซโดแต่จูดเบมแฮมนะครับทำไมไม่กล้าจ่ายนะครับวันนี้มีประเด็นนะครับทางด้านของสื่อของลิเวอร์พูลนะครับเขาก็ออกมาวิเคราะห์โดยเชื่อกันว่าเงินราคา111ล้านปอนด์ที่ซื้อมอยเซ่ไกเซโดนั้นมันคุ้มค่ามากกว่านะครับในเรื่องของถ้าหากซื้อมอยเซ่ไกเซโดแล้วนะครับก็คือตำแหน่งละหนึ่งก็คือกองการตัวรับที่ดูกำลังทำหาอยู่นะครับแล้วมอยเซ่ไกเซโดเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้เก่งนะครับแถมอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นใช้งานได้ยาวๆในค่าตัว111ล้านปอนด์และที่สำคัญนะครับนั่นก็คือค่าเหนื่อยนะฮะโดยมอยเซ่ไกเซโดเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยกับทางไบตัน 60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ
แต่ถ้าหากย้ายมาลิเวอร์พูลนะครับเขาก็จะได้เพิ่มค่าเหนื่อยแค่เข้าตัวเดียวนะฮะก็อาจจะรับอยู่ที่ประมาณ 120,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับนี่คือการคาดเดาของเอ็ดเมียนนะครับรับจาก 60,000 จากไบรตันมารับกับลิเวอร์พูล 120,000 นะครับก็ฟังดูแล้วสมเหตุสมผลแต่ถ้าเราไปเลือกจูดเบลลิงแฮมนะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะราคาอาจจะไม่จบแค่111ล้านปอนด์เหมือนมอยเซ่ไกซาโดราคาอาจจะพุ่งดีดไปถึง200ล้านปอนด์ก็มีโอกาสนะครับซึ่งราคามันก็อาจจะต่างกันและอีกสำคัญนะฮะในเรื่องของค่าเหนื่อยของจูดเบลลิงแฮมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจูดเบลลิงแฮมนะครับได้รับค่าเหนื่อยนะฮะกับทางเรอัลมาดริดเนี่ย 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งย้ายมาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริด6ปีนะฮะและรวมโบนัสต่างๆเนี่ยเบลลิงแฮมจะได้รับสูงถึง70ล้านปอนด์นะครับในระยะเวลาสัญญานะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็มาเฉลี่ยในเรื่องของค่าเหนื่อยว่ามอยเซ่ไกเซโดนั้นน่าจะคุ้มมากกว่านะครับเพราะทางฝั่งจูดเบลลิงแฮมนั้นอีกอย่างนึงคือถ้าไม่ได้ในระดับ 250,000 หรือ 300,000 เนี่ยคงไม่ย้ายมามันก็เลยเป็นเรื่องยากนะครับที่จะคว้าตัวมาได้แล้วก็เรื่องของค่าตัวนั้นอาจจะพุ่งสูงขึ้นถึง200ล้านปอนด์นี่คือเหตุผลนะครับที่ลิเวอร์พูลเลือกที่จะคว้าตัวมอยเซ่ไกซาโดเพราะว่านักเตะนั้นเก่งในเรื่องของการเล่นเกมรับนะครับส่วนเกมรุกก็มีทั้งแม็กอลิสเตอร์แล้วก็โดมินิกสปอสไลยังเป็นผู้เล่นด้านแกนกลางที่เราดูแล้วเนี่ยมีอนาคตนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับการเลือกซื้อมอยเซ่ไกซาโดก็คือตอบโจทย์เลยก็คือการเล่นเกมรับเหนียวแน่นนะครับแล้วก็หันมาทุ่มเทมอยเซ่ไกซาโดมากกว่านะครับเพราะเราเสียเบอร์6ของทีมไปถึง2คนนะฮะอย่าลืมนะนั่นก็คือฟอร์มโยกับตันทีมจอร์แดนเนลสันทำให้จำเป็นจะต้องทุ่มหานักเตะในตำแหน่งนี้ตำแหน่งกองกลางตัวรับที่บอสเคยพูดแล้วนะครับบอกว่าต้องตัวรับเท่านั้นถึงจะซื้อนะฮะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะเคลียร์นะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลต้องการกองกลางตัวรับนะครับก็เลยได้ตัวมอยเซ่ไกซาโดส่วนจูดเบลลิงแฮมนั้นใจเขาก็น่าจะมีเพียงแค่เรอัลมาดริดนะครับนี่คือเหตุผลนะฮะเราปิดท้ายกันไลน์อัพของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้ากันหน่อยนะครับซึ่งก็ฤดูกาลใกล้จะเปิดแล้วครับวันที่13สิงหาคมนี้เราเจอกับโชเซ่โดยมีไลน์อัพออกมาให้ได้ชมกันนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของเพจหรือว่าสื่อที่เป็นเกี่ยวกับลิเวอร์พูลก็ได้จัดระบบการเล่นของลิเวอร์พูลออกมาในฤดูกาลหน้าหลังจากปิดดิวมอยเซ่ไกซาโดได้สำเร็จนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าจะโดนใจแฟนๆนะส่วนเทนเนอร์เลสเซนเดโนน่าจะกลับไปยืนเป็นแบ็คขวาเหมือนเดิมนะครับเรามาดูกันหน่อยฮะส่งท้ายนะครับไลน์อัพลิเวอร์พูลในฤดูกาล 2023-2024 เป็นไม่ได้นะครับอาจจะส่งลงเล่นเจอกับเชลซีเลยนะครับจะมาภายใต้ระบบ 4-3-3 นะครับผู้รักษาประตูนะครับเป็นอาริสันเบเกอร์กองหลัง4คนนะครับซ้ายสุดเป็นแอนดี้โรเบอร์สันเซนเตอร์ใช้เวอร์จิลฟันไดค์จับคู่กับอิบราฮิมกุนาเต้ส่วนขาสุดเป็นเทนอเล็กซานเดอร์โนขยับมาที่ตรงกลางนะครับก็จะใช้ดูมิกสมาร์ทสไลด์นะฮะตรงกลางทางฝั่งซ้ายนะครับและตรงกลางเลยครับตัวตัดเกมนั่นก็คือมอยเซ่ไกซาโดนะครับส่วนทางด้านขวาอาจจะเป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับซึ่งกองกลาง3คนเนี่ยมีทั้งนั้นโดมินิกสปอสไลน์นะครับแล้วก็อเล็กซิสแม็กลิเซอร์เนี่ยสามารถสลับกันได้นะครับบางทีโดมินิกสปอสไลน์อาจจะสลับมาเล่นทั้งนั้นขวานะครับกลางทั้งนั้นขวาและแม็กลิเซอร์ก็สลับมาเล่นกองกลางทั้งนั้นซ้ายนะครับส่วนมอยเซ่ไกซาโดนั้นคือตัดเกมตรงกลางสนามคอยสกรีนให้กับแผงแบ็กโฟร์นะครับส่วนแนวรุก3ประสานนะครับโอ้ยเรื่องยากจริงๆนะครับแต่สื่อเขาใส่ลุยดิอัสปีกซ้ายนะครับตรงกลางเป็นคูดิกัตโปนะครับส่วนขวาสุดก็จะเป็นโมเมตซาลาที่จองสมรรถนะนี้อยู่แล้วนะครับแนวรุกเนี่ยคือมีเลือกใช้งานเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านซ้ายเนี่ยยังมีดิโก้โซต้าลุยดิอาร์ตแล้วก็ดาวินเวียสนะครับที่ลงเล่นในตำแหน่งนี้กาโปก็ย่องมาเล่นได้นะครับท่านผู้ชมคือหลากหลายจริงๆนะฮะนี่คือไลน์อัพลิเวอร์พูลนะครับคาดการณ์ในฤดูกาล2023-2024นะครับลุ้นแชมป์ได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่11สิงหาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ
ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ